การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมนตกพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมา